เละเลยนะครับโอ้โหนะอะไรมันจะโหดสัตว์ขนาดนี้นะครับโอ้โหดู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 ครับปุ้งปุ้งปุ้งโอ้โหนะอะไรมันจะโหดสัตว์ขนาดนี้ครับดู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 ไปแล้วฟิวปุ้งโอ้นะครับนะโอ้โหปืนอะไรมันจะโหดขนาดนี้นะครับยิงทีนี่แบบขี้กระจุยเลยก็ว่าได้ครับดูดูดูโอ้โหนะครับนะครับนะโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้ว นะครับวันนี้นะครับก็ผมมีอาวุธใหม่มาแนะนำกันนะครับนั่นก็คือปืนชีวภาพนั่นเองนะครับผมนะ wow. ก็เป็นปืนเป็นปืนชีวภาพนั่นแหละครับ นะที่ผมยิงให้ดูเมื่อกี้นะครับแม่งยิงแบบโอ้โหนะเป็นแบบพลังแบบโอ้โหนะแบบกลมๆอ่ะครับเขียวๆอย่างเงี้ยยิงแบบนะแล้วมันสามารถชาร์จได้ด้วยนะครับแบบที่ผมทำให้ดูกันไปนะครับคือคลิกขวาเนี่ยมันจะเหมือนจะชาร์จใช่ไหมแล้วก็ปล่อยทีเดียวตุ้มแบบเละกันเป็นหมูอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปืนชีวภาพเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะครับมันมีตั้งหลายรูปแบบนะครับมันไม่ได้มีแค่แบบเดียวนะนะครับแล้วก็จะมีพวกปืนไอ้นี่ด้วยนะพวกปืนอะไรวะปืนพวกแท็กติคอลอย่างเงี้ยอย่างเช่นอะไรอ่ะพวกปืนไรเฟิลปืนกลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแม็กซิบอ่ะเป็นต้นอย่างเงี้ยแม็กซิบเนี่ยชื่อปืนมันเขียนงี้วะนะครับก็จะมีพวกปืนจำพวกแท็กติคอลอยู่ด้วยนะครับนะโอเคก็ปืนชีวภาพพวกนี้เนี่ยก็เป็นมอดนั่นเองนะครับก็มอดเนี่ยภาษาอังกฤษเขียนว่าเทชกันนะครับ wow. นี่เลยที่ผมเขียนในแชทเนี่ยเห็นปะนะครับเทชกันมอดนะครับนี่เลยนะครับนี่ครับเห็นไหมเทชกันนะครับนะก็มอดนี้นะครับเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.2 นั่นเองนะครับนะโอเคใครสนใจอยากเล่นมอดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับเข้าไปโหลดเล่นกันได้นะนะครับมอดนี้เป็นมอดที่ดีนะครับโอเคมอดหนึ่งเลยนะครับคือเขาทำออกมาได้ดีมากเลยนะครับโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็ขอร้องนะครับฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง5ไลค์พอแล้ว นะครับขอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าได้ก็ดีครับแต่ถ้าได้ก็ไม่เป็นไรนะครับตามนั้นเนาะ นะครับโอเคมาก็เดี๋ยวเรามาดูปืนกันเลยนะครับนี่ครับเทชกันนะครับนี่เลยนะครับก็จะมีพวกบงพวกบล็อกด้วยนะแต่ผมจะให้ดูปืนนะครับไม่ได้ให้ดูพวกบล็อกนะครับถ้าอยากดูก็ไปโหลดมอดมาแล้วก็เข้ามาดูกันครับว่ามีอะไรกันบ้างครับแต่แน่นอนแหละมันมีแร่ด้วยแหละนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกกระสุนปืนนะครับกล่องใส่กระสุนอย่างเงี้ยนะครับแต่มันเยอะมากเลยนะครับผมคงจะแนะนำไม่หมดนะครับผมจะแนะนำแค่ปืนละกันเนาะนะครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกแอมโมนะครับก็เข้ามาดูกันเอาเองเนาะนะครับมันก็มีชื่อบอกอยู่ครับว่าเป็นของปืนอะไรอย่างนี้นะครับโอเคนะส่วนวิธีการครับของในมอดนี้ก็โหลดมอดไอ้นี่มานะครับคราฟติ้งไกด์นะครับผมนะอะไรเนี่ยพาสมาเจเนเรเตอร์นะครับแล้วมีชุดก่อนด้วยนะมอดนี้นะครับโอเคเดี๋ยวดูชุดก่อนก็ได้รีบปะล่ะคุณผู้ชมคงไม่รีบหรอกมั้งนะครับผมก็ไม่รีบนะครับนะโอเคอันนี้เป็นชุดอะไรเนี่ยไนวิชั่นเหรอแล้วใส่ไงวะเดี๋ยวนะสล็อตเฟสเอ้าแล้วมันใส่ไงวะเดี๋ยวอ๋อขี้ขวาใช่ป่ะนี่ไงครับขี้ขวาแล้วแหละเห็นไหมเฮ้ยเย็ดเคก้นเฟี้ยวเลยนี่ครับดูดิลองเกมโหมดศูนย์ดูสิเย็ดเคก็เท่เลยอ่ะดูดิเป็นชุดเป็นเจ็ตแพ็กนะครับบินได้นะฮะเหาะได้เหาะเหินเดินอากาศได้นะครับแต่จะมีพลังงานอยู่ด้านขวาล่างครับนะโอเคแต่ชุดก่อนเราจะให้ดูไม่เยอะนะครับอะไรเนี่ยแท็กติคอลมาร์คนี่ไงหน้ากากไอ้นี่ปะไอ้หน้ากากกันกระสุนปะวะ
อ้าวเดี๋ยวมันอยู่ในสล็อตไหนวะเดี๋ยวงงเดี๋ยวไปที่คอนโทรลก่อนครับคุณผู้ชมครับมันมีสล็อตเพิ่มมาวะเนี่ยมีปะเออมีด้วยนี่ไงนี่ไงไนท์อินเวนทอรี่ปะเนี่ยเจ็ตแพ็คตัว J ตัว N เหรออ๋อนี่คือเปิดปิดใช่ไหมเจ็ตแพ็คอ๋อเอ้ยแล้วมันถอดไงวะเดี๋ยวมันถอดไงวะแป๊บนึงอันนี้ปรับเป็น20,000ก่อนนี่ครับเราก็จะมองตอนคืนได้สว่างเนาะนะครับเอ้ยเดี๋ยวผมสงสัยหนึ่งมันถอดออกยังไงวะเออมันมีวิธีถอดปะเอ้ยเดี๋ยวดูใหม่ดิแป๊บนึง inventory save mode มันต้องมีช่องของดิวะคือเมื่อกี้ผมใส่ไอ้นี่ไปไงในวิชั่นกับไอ้นั่นอะเจ็ตแพ็คมันไม่มีช่องของจริงดิงั้นเดี๋ยวผมลองฆ่าตัวตายก็ได้อะของจะตกปะวะโอเคตกครับอืมโอเคนะชุดเกราะก็มีประมาณนี้แหละครับก็ลองมาเข้ามาดูกันเอาแล้วกันเนาะนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมใส่สักเซตนึงแล้วกันเอออะไรเนี่ยมีออปชันด้วยเหรอหรืออะไรนะครับโอเคมาเดี๋ยวให้ดูปืนกันดีกว่าครับเราจะให้ดูปืนใช่ไหมใช่เราจะให้ดูปืนนะครับเอ้ยรู้สึกว่าม็อดนี้มันจะมีไอ้นี่ด้วยไม่ใช่เหรอวะพวกมอนเตอร์ปะใช่ป่าววะเออใช่มีด้วยนี่หว่านะครับเอองั้นเดี๋ยวเอาปืนมาสักกระบอกหนึ่งก่อนแล้วกันผมว่ายาวแน่เลยคลิปนี้นะครับดูทรงแล้วนะเออมันเยอะมากอ่ะมันมีสิ่งมีชีวิตด้วยเห็นป่ะนะครับเดี๋ยวลองเสกดูครับอ่ะซอมบี้โซลเจอร์อันนี้ก็จะเป็นพวกซอมบี้ทหารเนาะซอมบี้ไมเนอร์อะไรเนี่ยอันนี้เป็นปืนไอ้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวปืนแบบขัดลำกล้องป่ะวะใช่ป่ะแฮนด์แคนนอนเนี่ยนะครับเออซอมบี้ทหารเว้ยยิงปืนได้ป่ะวะเอ๊ะมันเหมือนมันเล็งผมอ่ะเฮ้ยไฟเปล่าไอ้ลองเกมหมดถูกมันจะยิงผมป่าวะยิงป่าวะเฮ้ยมันยิงว่ะเอาไงเออเนี่ยแตก1นะคุณผู้ชมครับแตก1สวยพี่สวยนะครับผมบอกแล้วว่ามอดนี้เขาทำออกมาได้ดีมากเลยฮะไม่เชื่อก็ดูจากเอฟเฟคอันนี้ซอมบี้ฟาร์มเมอร์ใช่ไหมโอ้ยอ้าวลูกปืนหมดเวรกรรมเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนแป๊บนึงเอาเป็นปืนไอ้นี่แล้วกันดับเบิลบาร์เรลช็อตกันปุ้งโอ้โหตัวขาดกระจุยฮะตัวฉีกครึ่งนึงเลยอ่ะเนี่ยโอ้โหปืนแม่งแรงจริงฮะคุณผู้ชมครับมันแรงจริงอยู่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวลองเสกพวกนี้มาดูนะครับเสกมาให้ดูก่อนแล้วกันเนี่ย Army Soldier อันนี้เป็นพวกทหารใช่ไหมเป็นคนนะครับแตก1มันยิงเราป่าววะอุ้ยแตก What? ทำไมแคนไม่ลงกันวะ ไอ้เหี้ยทำไมแคนไม่ลงกันวะเย็ดแม่โอ้โหดูดิกูแตกเลยเนี่ยโอ้โหเซตพันแตกเนี่ยโอ้โหพวกมึงนี่แม่งใช้ไม่ได้แหละโอ้โหดูดิเซตพันแตกครับมันเก็บกันไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยพวกมึงนี่ใช้ไม่ได้เลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเก็บเซตพันมาหนึ่งไม่เป็นไรยังไม่มีคอนโดก็ดีละนะครับเสียดายโอเคเมื่อกี้เราเสกนี้ไปใช่ป่ะมันไปไหนวะมันหนีเราเหรอโอ้ยปืนพังแล้ววะมันนึงเอาเป็นปืนไอ้นี่แล้วกันลูกโม่อ่ะรีโวเวอร์อ่ะเมื่อกี้อะไรนะเป็นอาร์มี่ใช่ป่ะอาร์มี่เออแตกให้มันตายไปครับโอเคต่อมาเป็นแบนดิตอันนี้เป็นโจรใช่ป่ะเอาเป็นพวกโจร500ฮะคุณผู้ชมครับอ่ะยิงแม่งเลยเนี่ยโจรเหรอโจร500เหรอพวกเองอ่ะโจร500ใช่ไหมอุ้ยมีลูกโม่ทองด้วยว่ะโจร500เหรอ
โอ้โหตัวฉีกกระจุยอีกแล้วดู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 โป้งเอาให้โป้งเอาให้โป้งเอาให้เออแตกหนึ่งสวยพี่สวยนะครับโอเคมาเปิดต่อมาเป็นทอมสันครับ SMG อันนี้ก็จะเป็นพวกปืนคนไปก่อนละกันเนาะเห็นป่ะเนี่ยมันจะเรียงลงมาเว้ยแล้วต่อมาก็จะเป็นพวกปืนพวกเทคนิคอลครับแล้วก็หลังๆมาก็จะเป็นพวกปืนชีวภาพแล้วครับแล้วค่อยไปค่อยไปละกันเนาะนะโอเคอะไรแต่พิซิโชสตีฟเหรออ๋อเป็นพวกสตีฟโรคจิตฮะคือถือเลื่อยไฟฟ้าเห็นป่ะเป็นเหมือนฆาตกรโรคจิตอะไรเงี้ยโรคจิตเหรอโรคจิตเหรอเนี่ยโรคจิตหัวแตกเฮ้ยแม่งมีโครงกระดูกที่เป็นทหารด้วยวะโคตรเฟี้ยวเลยอ่ะทหารกระดูกครับคุณผู้ชมครับอ๋อเขาเป็นไอ้นี่เขาเป็นอันเดดนะครับเขาเป็นทหารพวกหลังความตายอย่างเงี้ยแบบฟื้นคืนชีพอะไรเงี้ยนี่ AKM ครับคุณผู้ชมครับธรรมดาให้ไหนอะคอมมานโดวู้อันนี้น่ากลัวเป็นพวกคอมมานโดฮะคุณผู้ชมครับยิงแม่งดิคอมมานโดก็คอมมานโดโหผมบวกหมดอะตอนเนี้ยอู้ดอบของเลยฮะอันนี้คืออะไรครับ Dictator Dev อันนี้คืออะไรวะเป็นพวกอะไรอะเป็นพวกจ่าอะไรเงี้ยเหรอเบลเล่แดงลูกโม่ทองโหผมนึกถึงพีบีเลยอ่ะอุ้ยทำไมมันตายยากจังวะโอ้โคตรถึกอ่ะอุ้ยดอบอะไรบ้างวะดอบชุดก่อครับแล้วก็ปืนลูกโม่ทองใช่ไหมเออผมเห็นแล้วผมนึกถึงไอ้นี่เลยอ่ะนึกถึงเกมพีบีเลยเบลเล่แดงอ่ะเออไอ้นี่อะไรเนี่ยไซเบอร์ดีมอนเหรอดีมอนโอ้เฮ้ยเชี่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 ยโอ้โอ้โอ้รุนแรงจังเลยเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยแตกหนึ่งเว้ยอุ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 ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเดี๋ยวจะไฟนี่ไงหัวแตกไปดิโอ้โหนะครับดรอปอะไรมาเนี่ยเซเบอร์เนติกพาร์ทเอ้ยอันตรายมากฮะอย่าไปยุ่งกับมันเด็ดขาดนะครับโอเคมีอีกเปล่าวะมีอีกแถวหนึ่งอะรู้สึกมีตัวเลขเนี่ยสตอมทรูปเปอร์เหรอเอาแคสซอมบี้พิกแมนโซเจอร์อะไรเนี่ยซูเปอร์มูแทนเอามีพวกไอ้นี่ด้วยเหรอวะพวกสิ่งมีชีวิตกายพันเหรอแอตแทคเฮลิคอปเตอร์เอเลียนบักมีเอเลียนบักด้วยโอ้บอสนี้เขาครบเครื่องจริงฮะคุณผู้ชมครับโอเคต่อมาผมจะเล่นเป็นโบว์แอคชั่นไรเฟิลละกันนะครับใช้ลูกกระสุนนะไรเฟิลราวใช่ป่ะไรเฟิลราวอันไหนวะอันนี้ป่ะใช่ป่ะวะน่าจะใช่แหละโอเคเอ้ยเอเลียนบัคผมยังไม่ได้เสกเลยนี่ว่ะเอเลียนบัคเนี่ยไหนวะนี่ใช่ป่ะโอเคหมดพอดีอ่ะโอเคสตอมทูเปอร์เป็นพวกทหารจะเอ้ยอุ๊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 ยอันตรายโอ้แตกไอ้เหี้ยแตก เดี๋ยวแตกแตกแตกอุ้ยไม่นานเลยตัวโอ้ยแตกครับคุณผู้ชมครับผมแตกไปหนึ่งกลับไปจุดเดิมก่อนไหนวะไหนวะผมตายตรงไหนวะตรงนี้วะใช่ปะเนี่ยไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมตายตรงไหนวะเดี๋ยวเลยมาหน่อยนึงปะวะเอ้ยผมตายตรงไหนวะเดี๋ยวไม่ได้แล้วแถวๆนี้ปะวะเอ้ยตายแล้วผมจำไม่ได้ครับว่าตัวเองตายตรงไหนเอ้ยตรงนี้ไงเอ้ยแต่ทุกครั้งที่ตายพวกสัตว์ตรงศัตรูนี่มันจะหายไปหมดเลยมั้งนะครับขี้ขาดว่ะแม่งเออจะกลับมาคือสักหน่อยก็หนีไปซะงั้นนะครับโอเคบุญแม่งของจริงไอตัวเมื่อกี้พูดเลยฮะสตอมทูเปอร์ของจริงเดี๋ยวลองอีกรอบดิมันยิงแม่นป่ะวะใจเย็นนะเอาดิโป้งเอ้ยเหมือนจะยิงมันไม่เข้าว่ะเอ้ยปืนพังมานึงขอโทษเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นโอเคพอโอ้ยเหมือนชุดมันจะทนกระสุนปืนว่ะผมว่าปืนธรรมดานี่ยิงมันไม่เข้าว่ะใช่ป่ะลองใหม่ดิอ๋อเข้าอยู่
เออก็ยิงมันเข้าอยู่นี่หว่าเออโอเคครับตัวต่อมาเป็นเอาแคชใช่ป่ะผมเก็บของมาครบป่ะวะเอาแคชใช่ไหมเอาแคชอ่ะโอ้ยไอ้นี่เป็นเฟรมโทเวอร์แน่เลยว่ะดูทรงแล้วนะครับเป็นเฟรมโทเวอร์แน่นอนอ่ะเอา M4 ไปกินไปแตกนี่ครับแตกอุ้ยถ้าเรายิงมารัวๆนี่ตัวมันจะกระจายใช่ไหมเออนะครับโอเคต่อมาเรื่องระดับไงดีวะลองดูไอ้ Attack Helicopter ดิอ๋อเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยเหรอเอ้ยเอาดิเออยิงดิโอชาติไหนจะพังวะเนี่ยเออโอ้ยชาติไหนมันจะระเบิดวะปนึงนี่เลยเอ้ยแตกเรียบร้อยแล้วน่ะเรียบร้อยสวยงามนะครับผมบอกแล้วมอดเขาทำดีจริงนะโอเคอีลิทมูแทนโอ้โหเป็นทหารกายพันเหรอวะตัวแม่งโอ้ตัวแม่งบารักเลยฮะเอเลียนบักอันนี้เป็นพวกเอเลียนใช่ไหมโอเคตัวมันจะใหญ่แค่ไหนมันก็ตายอยู่ดีฮะโอเคครับมาสิ่งมีชีวิตรู้สึกจะหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูปืนได้ว่ะทีละปืนเลยถือปืนนี้ใช่ไหมเรียงกันมาครับนี่เลยอ้าวนี่ครับโอเคเรียงมาแล้วกันเนาะนี่ครับพิสตอลนี่ก็เป็นปืนพกฮะโป้งเอ้ยเดี๋ยวผมว่าเอาตัวทดลองดีกว่าเอาเป็นอะไรดีวะซอมบี้พิกแมนแล้วกันโป้ง3นัดตายครับโอเคต่อมาเป็นคอมแบทช็อตกันโอ้โหตัวแม่งกระจุยเลยเว้ยก็เพื่อความสมจริงอ่ะนะครับถ้าเป็นชีวิตจริงแล้วคุณเอาลูกซองเข้าไปยิงระยะเผาขนยังไงก็กระจุยเหมือนกันฮะคุณผู้ชมครับเห็นป่ะตัวมันจะกระจุยฮะแม็กซิมอันนี้ที่ผมบอกเอาไว้ต้นคลิปนะครับปืนนี้นะดูโอเคครับมาเฟรมโทเวอร์อันนี้เป็นปืนยิงไฟครับอันนี้หลายๆคนน่าจะรู้จักกันดีครับเล่นเกมต้องรู้จักอยู่แล้วแหละไอ้เฟรมโทเวอร์เนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักหรอกมั้งนะครับเป็นปืนยิงไฟดูฟูเห็นป่ะแต่ยิงใส่พวกนี้คงไม่เป็นไรหรอกมั้งก็เป็นแหละก็เป็นอยู่นะแต่ต้องใช้กับพวกซอมบี้ธรรมดาอย่างเงี้ยถึงจะทรมานครับโอเคครับปืนต่อมาอันนี้น่าจะรู้จักกันดีครับ Rocket Launcher นะครับอันนี้เป็นปืนบาซูก้าครับลองยิงกันไอ้นี่ดิเฮลิคอปเตอร์ดิไปแล้วครับฟิวปุ้งเป็นไรป่าววะเอ้ยยิงไม่โดนไอ้โดนแล้วเว้ยแต่มันไม่ระเบิดวะทำไมมันแข็งอย่างวะน่ะเฮ้ยไอ้มันไม่ระเบิดวะเดี๋ยวโหแม่งแข็งจริงเออนี่อย่าพังละเรียบร้อยครับดูเรียบร้อยครับปังเรียบร้อยเว้ยแต่มันก็แข็งอยู่อ่ะนี่ขนาดเป็นบาซูก้าเนี่ยแม่งถ้าคิดในหลักความเป็นจริงนะถ้ายิงไปนัดนึงเนี่ยไงก็ระเบิดครับแต่นี้แม่งหลายลูกอยู่นะครับอันนี้เป็นไอ้นี่ป่าววะบอมสี่รูใช่ไหมใช่ด้วยโหแม่งยิงอย่างรัวครับเห็นแล้วนึกถึงเกม Action เลยอ่ะรู้จักปืนบอมสี่รูป่ะตอนเด็กผมเรียกว่าบอมสี่รูอ่ะหรือเรียกภาษาอังกฤษว่า Four Shot Bazooka ครับ Four Shot Bazooka เขียนไปดิผมเห็นแล้วผมนึกถึงเลยนะอุ้ยเละโหแม่งเละจริงอ่ะเละจริงเลยจริงนะครับดูครับดู
ิวปุ้งปุ้งกระจายเรียบร้อยแตกสวยไม่สวยนะครับเห็นปะโอ้ยกระจุยฮะไม่กระจุยก็ไม่แปลกโอเคครับปืนต่อมาก็จะเป็นเกรเนตลันเชอร์นะครับหรือว่าเป็นปืนยิงระเบิดที่ใครๆหลายคนน่าจะรู้จักกันนะครับนี่เลยเอ้ยทำไมเสียงระเบิดมันกระแทกมันเป็นเสียงโกเลมวะปิ้วปิ้วกระจุยฮะจังหวะนี้งานนี้กระจุยแน่นอนไปแล้วฟิวปังฟิวฟิวปังเรียบร้อยครับโอเคมาอันนี้ก็จะเป็นอาร์คนะครับอาร์ค A3 ใน GPB ไอ้หมู่บ้านอะไรวะทำไมไม่เคยเห็นอ่ะเดี๋ยวหมู่บ้านอะไรวะเดี๋ยวเข้าไปดูดิไม่เคยเห็นมาก่อนเลยใช่หมู่บ้านปะวะไม่ใช่นี่หว่าบ้านใครไม่รู้มีคนอยู่ปะวะเอ้ยอะไรเนี่ยแตกไปเลยไม่มีคนอยู่ใช่ไหมโอเคไปไหนแตกแตกหมดเก็บหมดแค้นนะครับโอเคมาแถวต่อมาจะเป็นปืนพวกอะไรวะนี่เลยเดเทอร์เออนี่ไงปืนชีวภาพของจริงและจะมีสไนเปอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนิดนึงเอ้ยโอ้ไม่ต้อง 2-3 แถวนี่มาโอเคนะครับโอเคปืนต่อมาก็จะเป็นเดเทอร์บลัสเตอร์นั่นเองนะครับปืนชีวภาพอันนี้นะฟิวยิงเป็นไฟฮะคุณผู้ชมเห็นปะยิงเป็นไฟแต่ไม่ระเบิดอ่ะดูฟิวเห็นปะเอ๊ะแต่แตกทำไมยิงโดนวัวไฟไม่ไหม้วะทั้งที่มันเป็นปืนไฟเนี่ยเห็นปะแตกโอเคครับปืนต่อมาก็จะเป็นไบโอกันนะครับนี่ปืนอะไรวะปืนอะไรวะปืนยิงพิษเหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยชาร์จเหรอเป็นเหมือนพิษป่ะเออใช่เป็นพิษใช่แล้วเป็นพิษนะครับอุ๊ยเมื่อกี้มันหายตัวเห็นป่ะถ้ายิง2รอบอ่ะเห็นป่ะตัวมันจะเหมือนโดนอะไรอ่ะเนี่ยตัวมันจะเขียวๆฮะอ๋อนี่ดอกเดียวตายเนาะนะครับฟิวฟิวเอ้ยไม่โดนวะต้องโดนกี่รอบวะโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเทสลากันนะครับปืนยิงอะไรวะสายฟ้าเหรออุ้ยเละโอ้เละว่ะเป็นปืนยิงสายฟ้าครับสุดยอดเลยสุดยอดเลยนายนะครับโอเคต่อมาอันนี้ก็จะเป็นไลท์แมชชีนกันนะครับหรือว่าเป็นปืนกลหนักนั่นเองนะครับร้อยนัดอ่ะหลายๆคนน่าจะรู้จักแหละปืนเนี้ยเป็นปืนตุ๊ดอันนี้ก็จะเป็นมินิกันนะครับหรือว่าแกตลิงนะครับโอ้แม่งยิงคนรัวเลยสัตว์ดูมันรัวเกินอ่ะจริงๆรู้สึกว่ามันจะรัวเกินไปนะดูดิโอ้โหนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น AS 50 Sniper ครับอันนี้ก็จะเป็น Sniper นะปกติทั่วไปจริงๆยิงทีนี้ตัวแตกกระจายเลยก็ว่าได้นะครับโอเคครับปืนต่อมาก็จะเป็นคริสซูเปอร์วีครับหรือว่าเป็นเวกเตอร์ครับรู้จักเนาะเป็นคริสซูเปอร์วีใน PB ฮะเป็นคริสคู่เออนะครับคริสคู่นะคริสทองอะไรเงี้ยเกมสมัยเด็กนะครับคิดถึงนะครับ
ตอนมันยังไม่เข้ากาลิน่านะครับเกมนี้นะในตำนานเลยนะครับในวัยเด็กของผมเนี่ยแตกไปดินะครับโอเคครับปืนต่อมาอันนี้ก็จะเป็นสกานะครับสกานี่คือสไนเปอร์ใช่ป่าวะใช่ป่ะไม่ใช่สไนเปอร์ดิเป็นไรเฟิลนะครับโอ้โหโคตรรัวเห็นปืนนี้แล้วนึกถึงเกมคาวเตอร์ไอ้นี่เลยว่ะ CGO อ่ะนะครับปืนนี้เลยนะครับโอเคครับปืนต่อมาก็จะเป็นเลเซอร์ไรเฟิลนั่นเองนะครับก็จะเป็นปืนเลเซอร์ครับจิ๋วๆๆๆอ่ะเออปืนนี้แหละจิ๋วๆๆไอ้ปืนที่ไอ้ตัวชื่ออะไรวะไอ้ตัวสตอมทูเปอร์มันใช้กับผมนะครับไอ้ตัวนี้แหละปืนนี้แหละโหยิงแล้วไฟไหม้เหรอวะดูดิโหยิงแล้วเป็นอากาศเลยอ่ะโอ้โหอะไรมันจะโหดร้ายขนาดนั้นนะครับยิงแล้วโอ้โหลองกับไก่ดิป้างโอ้โหเป็นไก่ย่างเลยเว้ยโอ้นะครับโหดนะครับโอเคมาเอ้ยแถวไหนวะนี่ใช่ปะโอเคค่อยเป็นค่อยไปนะครับโอเคปืนต่อมาก็จะเป็นบลาสเตอร์ไรเฟิลนั่นเองครับเป็นปืนจำพวกไรเฟิลแต่จะเป็นพวกอธิบายไม่ถูกว่ะมันไม่ใช่มันเป็นปืนแบบยังไงวะเป็นปืนชีวภาพไรเฟิลอะไรเงี้ยอะไรนะ energy cell อะไรนะครับจิ้ว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 เห็นปะนะครับโอเคปืนต่อมาก็จะเป็น blaster shotgun นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกซองใช่ไหมเนี่ยยิงแล้วจะกระจายกระสุนออกเป็นวงกว้างฮะคุณผู้ชมครับเนี่ยปืนเนี้ยดูเดี๋ยวหาเหยื่อก่อนเหยื่อนี่ไงเจอแล้วตัวหนึ่งดูแตกครับตัวมันไม่กระจายเหรอวะโอ้ยนี่ยิงโอ้นัดเดียวแม่งตายเลยเว้ยโอเคครับต่อมาก็จะเป็นปืน Sonic Rifle นะครับโอ้อุ้ยยึดเค Sonic 125เอ้ยไม่ใช่แล้วโอ้ยึดเคของจริงโอ้น้ำสะเทือนเลยว่ะพื้นน้ำสะเทือนนะครับผู้ชมครับโอ้ใครโดนทีนี่แบบกระจุยอ่ะปืนเนี้ยบอกเลยฮะของจริงนะครับลองปุ่มนี้ดิปุ้งหูกระจายนะฮะโอเคครับปืนต่อมาก็จะเป็น PDW อันนี้ปืนอะไรวะอุ้ยแม่งรัวเกินปืนแหละเหมือนเป็นปืนไรเฟิลป่ะอุ้ยแม่งรัวจริงกระสุนไม่ถึงเหรอวะโอ้โหเป็นปืนที่โคตรรัวนะฮะโอเคครับปืนต่อมาก็จะเป็นเพาอันถูกปะวะไรเฟิลอันนี้ก็จะเป็นพวกปืนไรเฟิลปกติใช่ไหมฮะเป็นพวกปืนพวกมันเรียกว่าอะไรวะมันอธิบายไม่ถูกอ่ะมันไม่ใช่ปืนแบบปืนเทคนิคอลว่ะปืนเลเซอร์อ่ะเออเรียกกันอย่างนี้ดีกว่าปืนเลเซอร์นะครับเห็นปะนะครับโอเคปืนต่อมาก็จะเป็นดีโออะตอมมิเซอร์พิสโตลอะไรเนี่ยอ๋อเป็นปืนพกใช่ป่ะเป็นปืนเอเนอร์จี้เออเป็นปืนเอเนอร์จี้นะครับเอเลียนบลัสเตอร์อันนี้ก็จะเป็นปืนเอเลียนนั่นเองนะครับเนี่ยปืนยิงเอเลียนนะครับคุณผู้ชมครับจิ้ว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 เห็นป่ะจิ้วปักอุ้ยไฟไหม้ไปเห็นป่ะเป็นปืนเอเลียนนะครับอันนี้เอาไว้กำจัดเอเลียนโดยเฉพาะเลยนะครับโอเคปืนต่อมาก็จะเป็น Power Hammer ครับปืนอะไรวะอ๋อพลังมัดโอ้ยเดี๋ยวดิอ้าวคืออะไรวะคืออะไรวะอ๋อใช้แทนพิกแอคได้อะไรเงี้ยเหรอโอเคครับต่อมาก็จะเป็นเชนซอครับหรือว่าเป็นเลื่อยครับเลื่อยยนต์
โหอันนี้ก็สำหรับพวกโรคจิตนะครับใครที่ชอบเลื่อยนี่นี่เลยครับโอเคมาโอเคครับกินแถวไหนวะโอเคแถวสุดท้ายครับมาจะหมดแล้วอีกนิดเดียวครับโอเคครับแถวสุดท้ายอันนี้เลยเปิดนี้นิวเคลียร์เดธเรย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกปืนนิวเคลียร์รังสีที่แบบว่าโดนทีที่ตายแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูโอ้โหดูเดี๋ยวลองทดสอบกับบอสดูละกันเนาะนะครับเดี๋ยวเอาเป็นวิเทอร์ละกันนะวิเทอร์ตัวหนึ่งวิเทอร์ตัวหนึ่งนะหัวกระโหลกมันอยู่ไหนวะนี่เจอละไม่ได้วะมาหนึ่งมาหนึ่งโอเคได้ละเดี๋ยวลองดูดีว่ามันจะตายเร็วไหมนะครับลองดูปังมาแล้วโอ้โหเลือดล้นรัวว่ะดู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 เลือดที่ล้นรัวเลยฮะคุณผู้ชมครับเรียบร้อยครับโอ้แม่งโหดจริงปืนนี้นะครับของจริงนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นอะไรเนี่ย JAUS Rifle เหรออ๋อเป็นปืนสไนใช่ไหมอ๋อเป็นปืนสไนไรเฟิลใช่ปะ เป็นปืน Energy แตกแตกนะครับโอเคอันนี้อะไรเนี่ยกิลเด็ดมิสไซล์ลันเชอร์ปืนอะไรวะมิสไซล์ติดตามปะใช่ปะวะเขียนว่าอะไรเนี่ยมันไม่ได้เขียนบอกเว้ยเอ๊ะโมล็อกเก็ตมันไม่ได้เป็นมิสไซล์ติดตามใช่ปะเป็นแค่มิสไซล์ธรรมดาเฉยใช่ไหมเนี่ยโอเคครับต่อมาก็จะเป็น mining drill นะครับอันนี้ก็จะเป็นสว่านเอาไว้ไอ้นี่เอาไว้ขุดดินนี่ครับเอาไว้ขุดลงไปในถ้ำอะไรอย่างงี้นะครับโอเคเปิดนี้ของจริงนะครับ TFG 10K ครับเป็นนิวเคลียร์ครับดูที่ผมให้ดูกันไปต้นคลิปนะฮะดูฟิวเห็นปะกระจุยแล้วฮะคุณผู้ชมครับลองเอากับฝูงชาวบ้านแล้วกันนะครับสัก10คนดู Feel the sun ตูมโหยตายกันยกครัวนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นปืนที่โหดสัตว์รัสเซียเอามากๆเลยเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบนึงนะครับดูดูกันให้ดีนะเอาละ Feel the sun ปิ้วปูโอ้ตายกันยกครัวไม่มีใครรอดได้ไม่ครับโคตรโหดเลยครับอันนี้ก็เป็นพวกระบงระเบิดอะไรก็ว่าไปมาแม่งไหมโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับม็อดปืนชีวภาพนั่นเองนะครับก็จะมีทั้งปืนชีวภาพแล้วก็พวกปืนทักติคอลหรือว่าปืนสมัยบนลงบาลานะแล้วแต่นะครับนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคคิว